สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมสุกรีปริญญาปริวัตรผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมเมลิต SSC กันอีกครั้งนะครับครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะแนวนะครับเกี่ยวกับแนวคิดพิชิตความสำเร็จนะครับในหัวข้อเรื่องทำไมชีวิตถึงต้องรวยนะครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเงินเนี่ยมันคืออะไรเงินนะครับมันสามารถซื้อสิ่งของได้ทุกอย่างนะครับเกือบจะทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำไว้นะครับเงินมันสำคัญโคตรสำคัญมากๆเลยครับหลายๆคนถามผมมาว่าผมอยากอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงผมไม่จำเป็นจะต้องซื้อของแบรนด์เนมผมไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถคันหรูๆนะครับแต่ผมมีคำถามกับการกับให้เพื่อนๆมาลองคิดดูนะครับว่าสมมตินะครับถ้าคุณแม่ของเพื่อนๆนะครับเจ็บป่วยแล้วเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็จะมันจะต้องใช้เงิน1ล้านบาทนะครับในการรักษาแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับไม่มีเงินก้อนนี้นะครับเพื่อนๆจะช่วยคุณแม่ของเพื่อนๆได้ไหมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าบอกนะครับว่าเงินไม่สำคัญครับมันโคตรจะสำคัญที่สุดในชีวิตเราเลยก็ได้ว่าได้เลยนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าคนที่บอกว่าเงินนะครับไม่สำคัญนะครับมี2ประเภทเท่านั้นนะครับ1นะครับคือคนที่หาเงินไม่เป็นครับทำไมผมถึงบอกแบบนี้เพราะว่าคนเหล่านี้นะครับเขาไม่มีศักยภาพนะครับหรือทักษะในการหาเงินครับเขาก็เลยพูดว่าเราอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงก็เพียงพอแล้วนะครับคนอีกประเภทหนึ่งครับก็คือคนที่ไม่มีเงินครับเขาก็เลยปลอบใจตัวเองนะครับโอเคผมมีตัวอย่างหนึ่งนะครับลองให้จินตนาการดูกับเพื่อนๆดูอีกสักรอบนะครับสมมุตินะครับเพื่อนๆป่วยนะครับแล้วอยากไปนอนโรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับได้ไปนอนโรงพยาบาลรัฐบาลเพราะว่าเพื่อนๆไม่มีเงินนะครับเพื่อนๆจะต้องนอนห้องรวมกับผู้ป่วยหลายๆคนแล้วก็ไม่มีแอร์ด้วยนะครับกับอีกถ้าเพื่อนๆมีเงินนะครับเพื่อนๆสามารถไปนอนโรงพยาบาลนะครับที่มีนางพยาบาลนะครับดูแลอย่างดีๆแล้วมีห้องแอร์ติดไว้แล้วไม่ต้องไปนอนห้องรวมกับผู้อื่นนะครับเพื่อนๆจะอยากจะนอนห้องแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอบแบบไม่โกหกตัวเองนะครับทำไมชีวิตถึงเราจึงจะเป็นจะต้องรวยเพราะความรวยเนี่ยมันประทานได้เกือบจะทุกอย่างนะครับสมมตินะครับถ้าคุณไปติดเกาะนะครับแต่คุณมีเงินสัก10ล้านคุณจะเอาไปทำไมอะครับเพราะว่ามันซื้ออะไรไม่ได้เลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องติดเกาะอยู่แล้วอะจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเงินมันจะโคตรสำคัญกับชีวิตคุณมากๆเลยนะครับอย่าบอกนะครับว่าคุณไม่ชอบเงินนะครับลองนึกคิดอีกรอบนะครับสำหรับคนจนนะครับบนโลกนี้นะครับมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับ1 นะครับจนเพราะขาดโอกาสจนเพราะขาดโอกาสคืออะไรนะครับจนเพราะว่าเกิดมาเนี่ยเราจนพ่อแม่ก็ทิ้งไปอยู่โรงเรียนวัดตัวอย่างนะครับอย่างอาจารย์สมคิดระวางกูลนะครับเขาก็เคยเป็นคนจนมาก่อนนะครับถูกไปปล่อยเป็นโรงเรียนวัดนะครับตั้งแต่อายุ2ขวบเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็แย่อาหารหมากินด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าคนจนสุดๆเลยนะครับคนจนข้อที่2นะครับก็คือจนเพราะขาดความคิดนะครับบางคนนะครับเกิดมามีความร่ำรวยตั้งแต่เกิดเรียบร้อยเลยนะครับแต่เขาจนเพราะความคิดเพราะว่าอะไรเพราะคนเหล่านี้นะครับบริหารเงินไม่เป็นนะครับเขาอาจจะเอาเงินของพ่อแม่นะครับมาเล่นการพนันแล้วก็หมดตัวไปในที่สุดนะครับอันนี้เขาจนเพราะว่าขาดความคิดนั่นเองนะครับแต่เรื่องคนจนเพราะขาดโอกาสนี้นะครับเขายังมีโอกาสที่จะสามารถรวยได้นะครับอย่างเช่นอาจารย์สมคิดระวางกูลนะครับเขาเคยเป็นคนยากจนมาก่อนนะครับแต่เขาเปลี่ยนความคิดชีวิตเขาก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาไปศึกษาว่าคนรวยเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วเขาก็ทำตามคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถมีความร่ำรวยได้เพราะว่าเขาเลือกจะเดินตามคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งหน้านะครับผมจะมาสอนว่า5ประเภทนะครับที่จะทำให้คุณนะครับเป็นคนร่ำรวยได้บนโลกนี้นะครับมีอะไรบ้างและคุณจะเหมาะกับความร่ำรวยประเภทไหนได้มากที่สุดนะครับสำหรับโอลิมวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้กันก่อนนะครับพบกับผมกันใหม่สุกรีปริญญาปริวัตร
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีม Elite Agency กันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ